ุดจากเวที Screen Actors Guild Award ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับแต่ก่อนที่ไปรู้ว่าใครคว้ารางวัลอะไรกันไปบ้างนะครับผมจะพาไปดูแฟชั่นของเราทุกตาบนท็อปแดนกันก่อนครับซึ่งนักแสดงหญิงส่วนใหญ่ที่มางานนี้ครับก็สวมชุดเกาะอกกระโปรงยาวส่วนสีที่สวมใส่ก็จะเป็นโทนสีดำแต่บางคนก็มาแบบนี้นั้นจัดเต็มสวยสะดุดตาในขณะที่บรรดานักแสดงชายก็มาพร้อมกับทักซิโดฟูกระต่ายเดือดข้อหน้าแบบเรียบโก้ครับมาต่อกันที่บทประกาศรางวัลกันก่อนกันบ้างครับก็บอกว่าภาพยนตร์เรื่องอาโก้ของเป็นนักแสดงที่เขาลงทุนทั้งแค่ในการกำกับนักแสดงก็ได้รับรางวัล Best Ensemble Cast หรือรางวัลคัดเลือกนักแสดงยอดเยี่ยมซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของเวทีนี้ที่เทียบเท่ากับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเลยครับก็ถือเป็น2รางวัลติดกันแล้วครับหลังจากที่อาโก้ขึ้นได้รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมกับ Best Film Award ไปแล้ว1วันก่อนหน้านี้ครับส่วนรางวัลในสาขาอื่นอย่างนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมก็ตกเป็นของตัวเจนออสการ์แดเนียลเดวิสจากเรื่องสาขานักแสดงหญิงยอดเยี่ยมได้แก่เจนนิเฟอร์ลอเรนซ์จากเรื่องเรนลุกในคอนเทนต์ที่จะขึ้นรับรางวัล